ชื่อฟ้าค่ะอายุเท่าไหร่ครับ60ก็มาทำเฟสล็อกอะค่ะล็อกบนตาตกแล้วก็มีร่องแก้มเนี่ยมันเป็นร่องลึกอะค่ะคุณหมอก็บอกว่าล็อกบนอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าทำล็อกบนอย่างเดียวทำเลยค่ะคือเข้ามาวันนั้นก็ทำเลยอ๋อคือมีคุยก่อนล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าให้อดอาหารมาช่วงเช้าอะค่ะหลังจาก10โมงไม่ให้กินน้ำกินอาหารมาเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไม่กลัวค่ะเพราะว่าทางพยาบาลกับคุณหมอก็บอกว่าไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงอะตอนนั้นอะนะคะคุณหมอมาคุยแล้วก็มาเหมือนกับมาเขียนไว้อะเขียนโครงไว้คร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าจะดึงประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สึกนะคะพอดีคุณมีหมอวิสัญญีเข้ามาแป๊บเดียวเราก็หลับไปแป๊บนึงอะค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอะตื่นขึ้นมาก็คือเสร็จแล้วมาคนเดียวค่ะก็ขับรถมาเองก็ขับกลับเองเสร็จประมาณ2ทุ่มอะค่ะก็ขับรถกลับเองทำเฟสล็อกเสร็จแล้วเนี่ยผ่าตัดมาเนี่ยนะคะก็จะมีทางโรงพยาบาลก็จะให้ทานโจ๊กแล้วก็นั่งพักสักพักนึงอะค่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองได้ไม่มีอาการมึนหรืออะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยค่ะก็คือมาทำดึงหน้าเฟสล็อกที่ธีรพรเนี่ยสามารถกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะปกติเลยคือก็นอนปกติอะค่ะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยอะไม่เจ็บเลยก็ตึงๆนิดนึงค่ะแล้วก็พอสัก5วันเนี่ยก็นัดมาตัดไหมใช้ชีวิตประจำวันปกติเลยอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าแผลอย่าโดนน้ำเท่านั้นเองค่ะที่คุณหมอสั่งไว้อะค่ะทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติอะค่ะคือพอมาตัดไหมแล้วเนี่ยโดนน้ำได้ก็แผลเนี่ยดีเลยค่ะแผลสนิทก็ไม่เห็นรอยเลยอะก็คือผมปิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แทบไม่เห็นรอยเลยค่ะถ้าอยากทำให้ดูดีอ่ะก็แนะนำว่ามาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะเพราะมันไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยค่ะ